สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหาเงิน 1,800 บาทต่อวันนะครับย้ํานะครับว่าต่อวันโดยใช้เวลาเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหาเงิน 1,800 บาทต่อวันโดยใช้เวลาเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นในการหาเงินจํานวนนี้นะผมก็เป็นยังไงในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับไปฟังได้เลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับในวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com อีกแล้วนั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะผม binary.com นะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเทรดนะครับใช่เลยครับวิธีการเทรดนะผมแต่ว่าวิธีการเทรดของผมนั้นนะครับไม่ใช่วิธีการเทรดแบบทั่วไปนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้โรบอทเทรดนั่นเองนะครับโรบอทเทรดในการหารายได้ 1,800 บาทภายในเวลาเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังก่อนดีกว่านะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วมันสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า scam advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binary.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทําเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับมันเปิดมากี่ปีแล้วกันแน่นะผมไปฟังกันเลยโอเคนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถทำเงินไปได้ 1,800 บาทภายในเวลาเพียงแค่40วินาทีจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า bot.binary.com นั่นเองนะผมเป็นเว็บไซต์แยกของตัวของ Binary นะครับซึ่งเป็นในส่วนของการใช้โรบอทเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะผมว่าถ้าเราใช้โรบอทเทรดเนี่ยเราจะโดนแบนไหมนะครับหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ binary.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายได้เลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขานะครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ BinaryBot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.binary.bot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรด
จะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.binary.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ binary bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองโอเคถ้าผมอะไรท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมอันที่ขยับอยู่กับอันที่อยู่นิ่งตรงนี้นะครับผมคำตอบก็คือว่ามันเป็น2คลิปแยกนั่นเองนะครับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้คือคลิปที่ผมกำลังอัดอยู่นะตอนนี้นะครับแต่ว่าอันที่อยู่นิ่งเนี่ยคือคลิปตอนที่ผมกำลังรันโรบอทเทรดนั่นเองนะครับคือผมอัดคลิปไว้2ชุดนั่นเองนะผมก็นี่คือที่มานะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะครับผมเปิดบอทมานะครับแล้วก็กดปุ่มรันบอทปุ่มนี้นะครับผมแค่ปุ่มเดียวนะครับผมกดเสร็จบอทก็ทำงานให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วผมตอนนี้นะครับบอทก็ทำการเปิดไม้แรกมาแล้วนะครับอยู่ที่$25นะผมอันนี้คือสกุลเงินดอลลาร์นะไม่ใช่บาทไทยนะครับ25ตรงนี้คือดอลลาร์นั่นเองนะครับบอททำการเปิดไปที่อยู่$25นะผมแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่$12.05นั่นเองนะครับไม้ต่อไปนะผมบอทก็ทำการเปิดมาอยู่ที่$25เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ profit ได้กลับมาอยู่ที่$12นะครับตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด2ไม้แล้วนะผมได้กำไรมาอยู่ที่$24แล้วนั่นเองนะครับได้ถามว่า buy price ตรงนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ไหมนะครับว่าจะให้บอทเปิดเท่าไหร่คำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้ก็คือผมตั้งไว้ที่$25นั่นเองนะครับผมหมายความว่าบอทจะเปิดอยู่ที่$25ต่อไม้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะผมผ่านมาทั้งหมด4ไม้แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบอทนะผมทำการเทรดไป4ไม้แล้วก็ชนะมา4ไม้เลยนั่นเองนะครับได้กำไรมาอยู่ที่$48.05นั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่ยังไม่ถึง34วินาทีเลยนะครับก็ดูได้จากตรงนี้นะผมวันที่23มกราคมปี2019นะครับเวลา 5:33 นาทีนะครับผมก็ผ่านไปนะครับประมาณ34วินาทีนะครับไปจบที่ไม้ที่4นะครับบอททำกำไรมาทั้งหมดอยู่ที่$48.05เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปนะผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะครับผมบอททำการ buy price ไปอยู่ที่$25เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับนะผมก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้นะผมอยู่ที่5ไม้นะครับวิน5ไม้แล้วก็เสีย0ไม้นั่นเองจะเห็นได้ว่าวินเรทนะผมอยู่ที่ 100% เลยนั่นเองนะครับไม่มีเสียสักไม้เลยนะผมเริ่มไปตอน 5:33 นาที2วินาทีนะผมแล้วก็ไปจบตอนที่ 5:33 นาที48วินาทีรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น46วินาทีนะผมบอทสามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่$60เลยนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,893 บาทนั่นเองนะครับอันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ google.com เลยนะครับผมน่าเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับว่าภายในเวลาเพียงแค่46วินาทีนะผมสามารถทำเงินไปได้อยู่ที่ 1,893 บาทเลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเป็นเงินจริงๆนะครับผมใช้เงินจริงๆบัญชีจริงๆในการเล่นเลยนั่นเองนะครับสังเกตได้จากตรงไหนนะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ USD account นะผมอันนี้คือเป็นบัญชีจริงๆนะผม CR แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกของเรานะครับอันนี้หมายความว่าเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีทดลองนะครับมันจะเขียนแบบนี้นะครับเนี่ยนะผมมันจะเขียนแบบนี้นะผมว่า Virtual Account นะผม VRTC นะผมคือต้นด้วย VRTC นี่คือบัญชีทดลองนะครับแต่ว่าถ้าเป็น USD account นะผมก็คือบัญชีอย่างนี้นะครับเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับเป็นเงินจริงๆเลยซึ่งในคลิปนี้นะผมก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันอีกสักหนึ่งครั้งดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับไปดูเลยก็จบไปแล้วนะผมจะเห็นได้ว่าเมาส์ผมไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะผมคือสิ่งที่ต้องทำจริงๆนะครับก็แค่เปิดบอทขึ้นมานะครับแล้วก็กดรันบอท1ครั้งนะผมเรานะผมก็แค่นั่งมองนะบอทก็ทำการเข้าให้หมดเลยนะผมทำการวิเคราะห์ตลาดนะครับทำการเปิดออเดอร์ทำการออกออเดอร์นะผมทำการวิเคราะห์ไม้นะผมทำทุกอย่างให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องทำก็แค่เปิดบอทขึ้นมาแล้วกดปุ่มรันบอทปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะ buy price ตรงนี้เนี่ยมันสามารถตั้งได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับเราจะตั้งอยู่ที่1ดอลลาร์10ดอลลาร์25ดอลลาร์แบบผมหรือว่าจะตั้งเป็น100ดอลลาร์เลยต่อไม้ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของ profit นะผมก็เราก็สามารถตั้งได้เช่นกันนะครับว่าจะให้ได้กำไรเท่าไหร่แล้วบอทหยุดอัตโนมัตินะผมแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ตั้งไว้นั่นเองนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมคำตอบก็คือว่าทำได้นั่นเองนะครับเราสามารถตั้งได้หมดเลยนะผมว่า stop loss เท่าไหร่นะครับผม profit เราจะเท่าไหร่บอทถึงหยุดนะครับมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่า
เว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนะผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟคขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่130ดอลลาร์นั่นเองผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะครับปี2018เวลา 5:24 น.นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 น.นะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับก็นี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20สตางค์นะประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 น.นะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 น.นั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นั่นเองครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดชิดย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะผมเวลา 7:00 นเช้านะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250ดอลลาร์ has been successfully processนะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง VCard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม195ดอลลาร์นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการ request payout ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม195ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2018นั่นเองนะครับ195ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อนั่นเองไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตาม
คลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6ธันวาคมปี2018นะครับเวลา 4:27 นครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binary.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 นะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า10,000กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นะผมจำนวนเงินที่ผมถอนในคลิปนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมด2,500ดอลลาร์นั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับผมถอนเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับอยู่ที่2,500ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ 79,000 บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่าเงินนะวันที่21มกราคมนั่นเองแล้วผมก็คือวันนี้นะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31.80 บาทนั่นเองนะผมค่าเงินนะวันที่21มกราคมนะครับซึ่งถามว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะผมก็คลิปนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาเติมความมั่นใจให้กับผู้ชมหลายท่านนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ binary.com นะผมสามารถถอนเงินได้จริงนะครับแล้วผมก็ทำการถอนเงินไป 2,500 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูหมดเลยนั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินมา 2,500 ดอลลาร์จริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมวันนี้ผมมาใช้เปิดให้ดูนะครับว่าผมทำการกดถอนเงินไป 2,500 ดอลลาร์จริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะผมเราอยู่ที่เว็บไซต์ binary.com นะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ binary.com นะผมแล้วคนสงสัยนะครับว่าทำไมมีเมาส์2อันนะผมได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ย้อนหลังนั่นเองนะครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับกดเข้าไปที่ withdraw นะผมแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานั่นเองนะผมแล้วก็เข้าไปเช็คที่อีเมลของเราได้เลยนะครับอีเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมเมื่อเรากดถอนเงินไปเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลประมาณนี้มาให้เรานะครับเราก็ต้องทำการกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะผมที่เขาให้มานะครับแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมในหน้านี้นะครับก็ให้เรานะผมทำการใส่เงินที่เราจะถอนไปเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมใส่เงินไปทั้งหมด 2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า current balance นะผมอยู่ที่ 2,682 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ available balance ตรงนี้คือเงินที่เราถอนได้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมจะถอนที่500ดอลลาร์ขออภัยครับ 2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะถอนเงินผ่านสกิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นช่องทางการถอนเงินของเว็บไซต์นี้อีกหนึ่งช่องทางนะครับจะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะผมก็นี่นะครับสกิลนะผมอามาล 2,500 ดอลลาร์นะครับส่งไปที่อันนี้ก็เป็นอีเมลสกิลของผมนะผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ request payout ไปได้เลยนะผมเขียวๆตรงนี้นะผมกดไปเลยนะครับโอเคเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะผมอันนี้หมายความว่าเรานะครับได้ทำการกดถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถอนเงินไปเมื่อวันที่15มกราคมปี2019นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมป่วยไปนั่นเองนะครับก็เลยเพิ่งมาทำคลิปย้อนหลังให้นั่นเองนะครับก็ถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่2,500 ดอลลาร์นะครับวันที่15มกราคมนะครับถอนเงินเข้าสกิลนั่นเองนะผมรอเงินเข้าได้เลยนะผมประมาณ 1-2 วันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปข้ามไปเลยนะผมเพราะว่าผมได้ถอนเงินมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมได้รับเงินจริงไหมนะผมขออนุญาตข้ามคลิปวิดีโอไปเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เว็บไซต์สกิลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่หนึ่งละกันนะผมกดล็อกอินตรงนี้นะโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาในสกิลของผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะผม available balance นะครับมันอยู่ที่ 2,174 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้าไปที่ transaction ตรงนี้นะครับโอเคนะผมกดถอนเงินไปเมื่อวันที่15มกราคมนะพอวันที่16มกราคมวันถัดมานะครับผมก็ได้รับการจ่ายเงินจากทางเว็บไซต์ binary.com เลยนั่นเองนะครับเห็นได้จากตรงนี้นะครับ transaction นะผม ID อันนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับก็ status accept นั่นเองนะผมอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์นะครับ transfer from binary.com นั่นเองนะผมก็ส่งเงินมาจากเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะครับหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่ 2,000 ดอลลาร์อีก500ดอลลาร์ที่ถอนมาไปไหนนะผมก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมฝากเงินผ่านบัตรวีการ์ดไปนะผมยังไม่ได้ถอนทุนคืนนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์พวกนี้นะครับเว็บไซต์พวกเทรดนะผมถ้าเราจะทำการถอนเงินจากพวกสกิลอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยผมเราต้องทำการถอนเงินผ่านบัตรที่เราฝากขึ้นมาให้หมดก่อนนั่นเองนะครับก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาเลยทำการส่งเงิน500ดอลลาร์ที่ผมยังคงคาไว้อยู่เนี่ยกลับเข้าไปที่บัตรวีการ์ดของทูมันลี่วอลเล็ตของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอีก 2,000 ดอลลาร์เขาก็ส่งมาให้ทาง
สกิลนั่นเองนะครับโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมเพิ่งถอนเงินไป $2,500 นะครับแล้วเว็บไซต์นี้นะผมเว็บไซต์ binance.com นะผมเป็นเว็บไซต์ที่ถอนเงินได้จริงนะครับเว็บไซต์นี้นะผมเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองนะครับการถอนเงินกว่า $2,500 นะผมได้รับการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับการถอนเงินครั้งนี้ถือว่าเป็นการถอนเงินที่เยอะที่สุดที่ผมเคยถอนมาเลยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่ฟังมาจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้นะผมจะสร้างความเชื่อใจให้หลายคนนะผมว่าเว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะผมนะครับผมบอทตัวนี้นะครับไม่ฟรีนะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่$675นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมแต่ว่านะฟังดีๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะผมปีนี้นะครับบอทราคาลดเหลือ$230เท่านั้นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่7,750บาทนะครับนั่นหมายความว่าลดลงมามากถึง 65% เลยนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะครับจากปกตินะผม $675นะครับจากปกติ$675นะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราลดเหลืออยู่แค่$230เท่านั้นเองนะครับผมเป็นเงินไทยก็อยู่ที่7,750บาทครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับจากปกติ 20,000 กว่าบาทนะผมตอนนี้ลดเหลือ 7,750 บาทครับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับฟังให้ดีนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่ลงคลิปเลยนะผมจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะผมหรือว่าปี2562นั่นเองนะครับขอย้ำอีก1ครั้งนะผมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019เท่านั้นนะผมย้ำนะครับว่าเท่านั้นนะครับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจริงๆจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะผมและที่สำคัญกว่านั้นนะผมเป็นการรีวิวบอททั้ง3ตัวเลยนั่นเองนะผมว่าจะเป็นราคา 7,750 บาทนะครับ 1,650 บาทแล้วก็ตัว650บาทนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวบอททั้ง3ตัวจากผู้ใช้จริงเลยนั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองผมก็ดูการรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกเลยดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500เหรียญภายใน3วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะผม500เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3วันนะครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน250ดอลลาร์หรือประมาณ 7,750 บาทนะครับได้กลับคืนมา500เหรียญภายในเพียงแค่3วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทนะผมก็ได้ค่าบอทคืนแถมได้กำไรมาประมาณ 9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็แจ่มจริงๆเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับนะครับผมท่านต่อมานะครับอันนี้เขาส่งรูปมาให้ดูนะผมว่าจาก90 US นะผมก็คือดอลลาร์นะครับตอนนี้ทำตามที่คุณปอบอกก็คือทำตามที่คลิปวิดีโอที่ผมสอนไว้นะผมได้กำไรมาตอนนี้อยู่ที่186ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถามกลับไปว่า180ดอลลาร์เนี่ยซื้อบอทไปใช้กี่วันแล้วนะผมพอดีว่าลูกค้าผมเยอะนะผมจำได้ไม่หมดนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเพิ่งซื้อบอทจากคุณปอไปเมื่อวานนี้เองนะผมแล้วก็เราเล่นบัญชีทดลองไป1ชั่วโมงนะผมแล้วก็เล่นบัญชีจริงเลยนะครับได้กำไรตอนนี้ก็อยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะผมเพราะว่าเขาใส่ไปอยู่ที่90ดอลลาร์นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่90ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็ท่านเดิมนะผมแต่ว่าเป็นอีก3วันให้หลังนะครับเขาก็ทักมาเหมือนเดิมนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่นะผมก็เลยถามกลับไปว่าได้กำไรกลับมา400ดอลลาร์แล้วหรอนะผมเขาก็ตอบมาว่าครับใช่ครับผมก็บอกไว้สุดยอดไปเลยนะผมแล้วถามว่าทุนเริ่มต้นเท่าไหร่นะผมเขาก็บอกว่าอยู่ที่150ดอลลาร์ครับเห็นไหมครับว่าจาก150ดอลลาร์นะผมเขาสามารถปั้นไปได้อยู่ที่400ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมเขาก็ได้ค่าบอทเทรดคืนแล้วนั่นเองนะผมเขาซื้อบอทตัวเทรด 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับ
ภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมย้ำนะครับว่า3วันเขาก็ได้ค่าบอทคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมก็คือได้ทุนจากค่าบอทคืนไปนั่นเองนะแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่$400เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมเป็นบอทที่ใช้ได้ไม่ยากนะครับมีคลิปวิดีโอสอนชัดเจนเข้าใจง่ายนะผมอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อบอทตัว7,750ไปนะครับก็คือเขาลงทุนไปที่$100นะครับแต่ได้กำไรกลับมาอยู่ที่$200นั่นเองนะครับถือว่าบอทตัวนี้ใช้ได้ดีนะผมอันนี้คือเขารีวิวมาให้นะครับแล้วผมก็ถามไปว่าวันนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่นะผมจากบอทตัว7,750นะครับก็ตอบมาว่า$200นะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ6,600บาทนะครับผมก็พิมพ์กลับไปว่าวันเดียวเกือบได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมก็คือเขาซื้อบอทตัว7,750ไปนะครับแต่ว่าภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทเลยนั่นเองนะครับก็เกือบคืนทุนค่าบอทภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะคนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ$32ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็บอกเขาไปว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้$300ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว7,750บาทไปนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นคนละวัดนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่$15นั่นผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา7,750บาทสามารถทำเงินไปได้$15เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะครับบายก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองนะเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับใช้บัญชีจริงๆเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงๆแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงๆด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันนะครับอันนี้เป็นตัวของคนที่ซื้อบอทตัว1650ไปนะผมก็คือใช้แล้วนะครับดีมากนะผมอันนี้เขารีวิวมาให้นะครับของตัว1650บาทนะครับย้ำนะครับว่าเป็นของคนที่ซื้อบอทตัว1650บาทนะครับไม่ใช่7750นะผมก็ผมถามมาว่าได้มาเท่าไหร่นะผมคำตอบก็คือตรงนี้นะครับ $35.9นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อีกถึงท่านนะครับผมแต่ว่าเป็นบัญชีทดลองนะครับที่ทำการซื้อบอทตัว1650บาทไปนะครับได้กลับมาอยู่ที่$10นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา $20หรือ650บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่เราซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้$10แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่$15นั่นเองผมสามารถเทคโปรฟิตให้ผมได้ที่$15ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว $20ไปแต่สามารถทำเงินได้$15เพียงแค่10นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทและรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก $5ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว $20ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว7,750บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา $20ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่$10นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดกันจริงนะก็ได้ไป $10ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650บาทไปเหมือนกันเนี่ยผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้$11เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่งซื้อบอทไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในบัญชีทดลองนะครับผมก็ได้เงินมา$11เลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมเขาพิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทราคา $20ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่$5นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอทตัว $20นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทตัวราคา7,750บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม7,750บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่$9.74นั่นเองผมเติมเงินไปที่$20นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่$9.74เพียงแค่10นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่322บาทแล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองพอดวิดีโออ่านดูเองนะครับ
มาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอร์ดตัวราคา 7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอร์ดไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอร์ดราคา 7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่71ดอลลาร์แล้วก็บอร์ดทำการบินไปทั้งหมดที่21ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้เลยครับนะครับผมบอทตัวนี้นะครับไม่ฟรีนะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่675ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมแต่ว่านะฟังดีๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะผมปีนี้นะครับบอทราคาลดเหลือ230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7,750 บาทนะครับนั่นหมายความว่าลดลงมามากถึง 65% เลยนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะครับจากปกตินะผม675ดอลลาร์นะครับจากปกติ675ดอลลาร์นะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราลดเหลืออยู่แค่230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7,750 บาทครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับจากปกติ 20,000 กว่าบาทนะผมตอนนี้ลดเหลือ 7,750 บาทครับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับฟังให้ดีนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่ลงคลิปเลยนะผมจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะผมหรือว่าปี2562นั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019เท่านั้นนะผมย้ำนะครับว่าเท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือคำแนะนำบอกสอนการเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ศูนย์นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนเริ่มต้นใหม่คนเริ่มต้นเทรดใหม่คนที่ไม่เคยทำเทรดมาเลยก็สามารถเริ่มต้นทำได้นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณรับต่อไปก็คือเข้ากลุ่มลับเพื่อคอยบอกว่าเวลาไหนควรเทรดเวลาไหนไม่ควรเทรดนั่นเองนะผมก็เหมือนเป็นกลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมหรือจะเรียกว่ากลุ่มแจกซิกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมทำการแจกซิกให้นั่นเองผมเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ90เหรียญนะผมแล้วก็35เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็ total profit ได้ไปอยู่ที่109ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในเพียงแค่2นาทีนะผมก็ตามที่เขาพิมพ์มาตรงนี้เลยนะอันนี้ก็อีก1วันนะครับที่ได้กำไรไปนะครับ56เหรียญภายในเพียงแค่22วินาทีนะครับขออภัยครับ28วินาทีนะครับต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทให้ไว้สอบถามข้อมูลเวลาคุณมีคำถามสงสัยอะไรนั่นเองนะผมอย่างเช่นพอร์ต 1,000 เหรียญควรจะตั้งทุนเท่าไหร่ควรจะตั้ง stop loss เท่าไหร่อะไรยังไงนะผมก็กลุ่มนี้นะครับจะมีไว้เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นนั่นเองนะผมก็สามารถคุยกันในกลุ่มเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ผมก็จะลงในกลุ่มแชทนั้นให้นั่นเองนะครับและสิ่งที่คุณจะได้ในการซื้อครั้งนี้นะผมก็แน่นอนครับตัวโปรแกรมเทรดนะผมที่สามารถทำกำไรได้ 10% ต่อวันจากพอร์ตของเรานั่นเองนะครับสามารถทำได้มากกว่า 10% แต่ก็มีความเสี่ยงขึ้นมานั่นเอง 10%วันนี้การันตีได้นะผมแต่มันจะไม่การันตีได้เลยถ้าคุณมีความโลภคุณมี4ข้ออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมก็คือความโลภรีบไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็ไม่ทำตามคำแนะนำของผมนะครับถ้าคุณไม่มี4ข้อนั้น 10% ต่อวันจากพอร์ตของคุณคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับย้ำนะครับว่าอย่างแน่นอนเลยถ้าสนใจโรบอทเทรดตัวนี้นะผมย้ำนะครับว่าโรบอทเทรดตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่ 7,750 บาทนะผมถ้าคุณสนใจจริงๆนะครับย้ำว่าเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะผมคุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมกดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมที่เขียนว่าติดต่อ Facebook ส่วนตัวกดที่นี่นะผมกดเข้าไปได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมเฟซนี้ท่านนี่นะเฟซนี้ท่านนะผม JPG ปอนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปอนั่นนะผมเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนหลอกนั่นเองครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะผมทักมาได้เลยนะผมทักแชทมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวโรบอทราคา 7,750 บาทนะครับและผมจะทำการรีบตอบกลับแชทของคุณให้เร็วที่สุดทันทีที่ผมว่างนั่นเองนะผมก็ทักมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวบอทราคา 7,750 บาทนะผมแล้วผมจะตอบให้เร็วที่สุดเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่าปกตินะครับปกติราคาโรบอทตัวนี้อยู่ที่675ดอลลาร์เลยนั่นเองผม675ดอลลาร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ปี2019นี้นะผมทำให้ราคาโรบอทนะผมลดลงมาเหลืออยู่ที่230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000
750บาทนะผมลดมาให้ทั้งหมด 65% เลยนั่นเองนะครับจากปกติ675ดอลลาร์หรือ20,000กว่าบาทนั่นเองนะผมตอนนี้นะครับเหลืออยู่ที่230ดอลลาร์เท่านั้นผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับฟังให้ดีนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่ลงคลิปเลยนะผมจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะผมหรือว่าปี2562นั่นเองนะครับขอย้ำอีก1ครั้งนะผมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019เท่านั้นนะผมย้ำนะครับว่าเท่านั้นนะครับสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมแล้วก็ทักผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับผมย้ำนะครับว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นผมเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมกดเข้ามาแล้วก็ทักแชทส่วนตัวผมมานะผมว่าสนใจตัวโรบอทราคา 7,750 บาทนะครับอาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางนะผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย